สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีงานแปลกๆนะครับเป็นงานจิ๋วงานรถฝานะครับเป็นงานฝาเขาเรียกว่าฝากาแฟหรือเปล่านะแบบนี้น่าจะแถมจากขนมนะครับดูบ็อกอาร์ตหน้ากล่องกันเลยก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับนี่แล้วก็มีรายละเอียดที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับทีมทาคามิซาวะนะก็คงจะเป็นรถแข่งของชาวญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นรถปอร์เช่นะครับคาริล่าครับจาแปนนะครับไม่ได้ใส่แว่นนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่มาบล็อกอาร์ตให้เห็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาแกะวิธีการแกะนี่ก็ดึงตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะงานฝาแล้วก็จะมีเป็นใบเหมือนใบโปรชัวนะครับเอาขอดูใบโปรชัวก่อนจะมีอะไรบ้างโอ้โหภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยนะครับก็จะมีรูปพื้นที่การแข่งนะครับรู้แค่ว่า 2001 นะGT ครับแล้วก็เป็นลักษณะรถเป็นพูลแบ็กนะครับก็คือดึงถอยปล่อยวิ่งนะนี่นะครับอันนี้ก็หน้าแรกนะอ่านไม่ออกเลยนะครับส่วนหน้าที่2อู้สวยมากนะครับก็จะเป็นชื่อนะครับของน่าจะเป็นชื่อของการแข่งนะคาริล่าครับจาแปนนะครับแล้วก็มีรถนะครับนี่โอ้โหนี่ก็น่าจะเป็นรถที่ทำออกมาผลิตในลายนี้นะทั้งหมดมี1 2 3 4 5 6 6แบบนะครับของผมจะเป็นแบบนี้นี่นะแบบที่3นะครับโอ้แบบที่1ก็สวยนะแบบที่2ก็สวยนะครับสวยทุกแบบเลยเดี๋ยวมาดูตัวของผมที่ได้กันมาดีกว่านะครับก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับกันกระแทกอย่างดีเลยรถไม่มีเป็นรอยนะครับนี่อยู่ในหน้าตาแบบนี้นะครับคันจิ๋วเลยนะสเกลเท่าไรก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอดูรายละเอียดกันหน่อยไม่มากครับนี่นะครับรายละเอียดของรถตัวรถนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับล้อก็จะประมาณนี้สีเทาๆนะครับก็มีเบอร์5ติดนะนี่นะแล้วก็มีไฟนะครับไฟคล้ายไฟตากบนะเป็นงานของฮอนด้านะครับสเกลเนี่ยถ้าดูจากมือเนี่ยมันน่าจะใหญ่กว่า1ต่อ87คิดว่าน่าจะเป็น1ต่อ70กว่า1ต่อ76หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับเขาบอกว่าคันนี้เป็นพูลแบ็กดึงถอยปล่อยวิ่งอ่ะมาเทสกันเลยดีกว่านี่นะครับดึงถอยปล่อยวิ่งนะครับนี่นะนะครับก็เป็นรถเอามาโชว์ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นของสะสมชั้นเยี่ยมเลยนะครับงานของวอนด้าเป็นงานฝากาแฟนั่นเองโอ้วิ่งฉิวเลยวิ่งฉิวเลยนะครับนี่นะฉากตัวนี้มันเป็นฉาก1ต่อ64นะครับคราวนี้งั้นก็เลยจะดูเล็กไปหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะถือว่ารายละเอียดงานนะครับขอซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับรายละเอียดงานเนี่ยถือว่าสวยเลยนะนี่นะครับเวลาวางคู่กับฉากเนี่ยสวยเลยนะครับเทียบกับมือผมนะดูนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะลานใต้ท้องเป็นหมุดเป็นไขควงนะครับนี่เลยมีวิงด้านหลังนะครับตรงนี้ใครสายตาดีก็ลองอ่านดูนะผมไม่ได้ใส่แว่นนะครับทาคามิซาวะเหรอนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาของเล่นแปลกๆใหม่ๆนะครับรถแปลกๆของเล่นแปลกๆเดี๋ยวเรามีให้ดูกันเรื่อยๆทุกวันนะครับรับรองว่าต้องแปลกไม่ให้ซ้ำใครแน่นอนนะครับเท่าที่หาได้นะวงเล็บเท่าที่หาได้นะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ